ก็จะเจอปัญหาของช่างผมนะคะปัญหาต่างๆในวงการเราเนี่ยเยอะทีเดียวนะคะประกอบวิชาชีพเพื่อให้ได้มาตรฐานจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะทำตรงนี้ให้สำเร็จเราต้องทำยังไงก็เลยปรึกษากันเพราะฉะนั้นทีมงานชุดแรกของเราในกรรมการส่วนหนึ่งก็เป็นช่างทำผมนะคะอีกส่วนหนึ่งก็ไปเชิญนะคะก็จะมีท่านพุทธชาตินะคะที่เห็นในรูปเป็นทนายความนะคะแล้วก็ท่านเรนุบ้านอิสระภักดีนะคะท่านเป็นนักการเมืองนะคะก็เข้ามาร่วมช่วยแล้วก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ท่านเล่นได้ว่างมานะคะก็เป็นผู้ใหญ่ของประกันสังคมและก็สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยแนวทางของเราเราจะไม่มีการแข่งขันทำผมนะคะไม่มีการแข่งขันทำผมนะคะเราจ้างเสริมสวยในประเทศไทยจำนวน 300,000 กว่าเนี่ยเราโดยเฉลี่ยทั่วไปเอาสักแสนคนก็พอจบป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ป.อะไรแหละป.นะครับเราก็จะมีช่องทางที่จะเทียบโอนเทียบวุฒิต่อเรื่องสมาชิกนะคะเนื่องจากว่าเมืองไทยมีประชากรชาวเสริมสวย 300,000 กว่าล้านค้าและปัจจุบันนี้น่าจะมากกว่านั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นคณะกรรมการมีเพียง20ท่านไม่สนใจคณะกรรมการพวกนี้เลยค่ะแก่ๆแล้วที่จะอยู่ไปเรียนเกิดกันนะคะเรากำลังจะเปิดให้ทุกคนของวงการเสริมสวยทุกคนเลยนะคะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่จะผลักดันพวกช่างเสริมสวยจริงๆแล้วเรามีหน่วยงานหนึ่งที่จะสอนช่างเสริมสวยบางกลุ่มที่ไม่ค่อยจะมีสตางค์ในการเรียนแต่มีความมีใจรักในอาชีพนี้นะครับอยากฝากนิดนึงนะคะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนเดียวหรือแค่คนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะคะสิ่งที่พวกเราทุกคนคาดหวังนะก็คือได้แรงผลักดันและก็แรงสนับสนุนจากพอพอดีได้พูดคุยกับอาจารย์ปาก็อาจารย์ปาก็บอกว่าจะมีการแถลงข่าวในเรื่องของการตั้งสมาคมนี้ขึ้นมานะทีนี้ในการทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยมันจะต้องมีพาร์ทเนอร์ชิพกับภาคเอกชนจะเป็นสมาคมหรือชมรมอะไรก็แล้วแต่ป๊าป๊าเอาไอ้การที่ตั้งสมาคมให้สำเร็จเนี่ยถ้าป๋าไม่มีสื่อที่จะสื่อสารกับสมาชิก 300,000 ล้านเนี่ยไม่มีทางเกิดนะคะแล้วป๋าจะไปซื้อเวลาจากทีวีวันนี้ก็ยากมากชั่วโมงนึงก็ 4-500,000 สมาคมตั้งมาไม่มีสตางค์เอาไว้ให้เวลาป๋าฟรีนะคะเสาร์อาทิตย์บ่าย 2:00 ถึง 3:30 ครึ่งทายว่าฝีมือช่างไทยเนี่ยก็ดีไม่แพ้เกาหลีก็ดีไม่แพ้ไอ้พวกญี่ปุ่นนายช่างนางช่างผู้สร้างสุขเสริมความงามตามยุคตามสมัยบำเรอสุขทุกระดับประทับใจพร้อมจะให้บริการงานฝีมือ